าอยู่ในช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะพี่ติวค่ะค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเราที่จะมาทำในวันนี้นะคะพี่ติวก็จะมีนี่เลยค่ะมียาทาเล็บนะคะค่ะแบบผู้หญิงอย่างเราป้อฉันอุตส่าห์แบบว่าควบคุมอารมณ์ของฉันให้ไปกับเธอได้เธอมาทำเลยแบบว่าไปสบตาตอนที่แบบค่ะป้อค่ะจบกันว่าจะเข้ารายการหรือว่าสวยหวานเหมือนชาวบ้านเขาบ้างไงใช่เราเพราะเลื้อนมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาเลื้อนมาตลอดเราจะปรับปรุงตัวลองแบบทำตัวเป็นรายการที่แบบแพงอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างไม่ได้บอกเลยเยอะพยายามเลยใช่นะพูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำเคสโทรศัพท์ในวันนี้นะคะก็ต้องมีเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ก็เป็นพวกยาทาเล็บต่างๆใช่ค่ะที่เราเลือกต้องบอกว่าเราเนี่ยไปซื้อพวกแหล่งที่เหมือนสำแพงใช่หรือว่าเป็นที่ที่ขายยาทาเล็บราคาถูกๆที่กล่องกันเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะถูกมากใช่ถูกมากบางทีเราซื้อยกกล่องแล้วแบบ50 บาทยังมีเลยใช่แต่ก็ต้องดูดีๆหน่อยบางทีอาจจะซื้อมาเอ้ยแห้งแกะกลางแล้วไม่มีใช่ใช่ต้องลองเช็คนิดนึงนะคะก็ดูนะคะเลือกสีที่ชอบวันนี้เนี่ยเราจะมาทำประมาณ2 แบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีอีกแบบนึงอาจจะใช้พวกตระกูลกากเพชรก็เอามาใช้ได้ใช่กากเพชรวิ่งแล้วก็เป็นพวกสีโทนเรียบๆอะไรเงี้ยจะเรียบๆแบบนี้แต่ว่าพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าโทนสีที่ชอบไม่ได้ระบุนะคะแล้วก็มีเคสโทรศัพท์นะคะก็ตามที่ชอบเลยจะเลือกสีแบบไหนแต่วันนี้ก็เลยเลือกสีขาวมาแล้วก็สีใสพี่โป้บอกว่าราคาถูกมากสามารถเปลี่ยนได้นี่คือไปซื้อที่ไหนล่ะคะประมาณอันนี้ซื้อที่สวนจตุจักรราคาอันเนี้ยอันนึงเนี่ย49 บาทจริงๆ49 บาทเท่านั้นเนี่ยบอกแล้วเราสวยหรูไม่ได้ค่ะอ่ะ49 บาทเท่านั้นแล้วก็มีขายที่นี่ด้วยเสือป่าก็มีถ้าเกิดแบบว่าซื้อเยอะอันนั้นเนี่ยยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกยิ่งถูกใช่แต่นี่ไม่มีเวลาไงใช่ทริปไปเดินสวนเจอจักรพอดีก็ซื้อมาอย่างนี้อันนี้มียาล้างเล็บด้วยเผื่อว่าผิดพลาดอยากจะลบตรงไหนนะคะลบได้ก็ลบได้นะแล้วก็มีทิชชู่กันเลอะหน่อยแล้วก็ก่อนทำก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรเรียบๆนะคะก็มาปูให้เรียบร้อยจะได้ไม่เลอะโตนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยทำได้เลยใช่อันนี้โป้จะทำเคสสีขาวนะคะโอเคเราจะทำเป็นแบบว่าลายศิลปะนิดนึงซึ่งตอนนี้คนเดี๋ยวนี้ชอบแบบแนวศิลปะสดใสสีอ๋อ abstract abstract ซึ่งดูแบบว่ารู้เรื่องคนเดียวเราก็จะเลือกสีที่ใช้นะคะเลือกสีสดๆเดี๋ยวเราเลือกเฉดสีที่เราจะใช้สีสดๆแล้วก็เริ่มสีชมพูก่อนพอดีว่าเป็นคนชอบสีชมพูพริ้งมากเลยเข้ากับเล็บเลยนะคะเล็บนี้คืออันนี้หรือเปล่าเนี่ยคืออันนี้เพราะว่าเขาตอนไปเลือกสีก็ลองเล็บนึงละเฮ้ยลองหมดเลยละกันก็ดูว่าสวยดีวิธีการนะคะเราก็ใช้ยาทาเล็บนะคะเหตุผลที่ใช้ยาทาเล็บเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ต้องเคลือบมันแบบว่าแห้งแล้วมันสวยเลยมันเซ็ตตัวของมันอยู่แล้วแล้วก็เงาเวลาทาเล็บเนี่ยค่ะเราก็หยดมันเยอะๆแล้วเราหยดนะคะรอให้มันจะหยดแล้วก็ปึ๊บไหนอ่ะอย่าพูดมันเป็นงานศิลปะนี่นะคะนี่ยังมันเลยมากระโปรงฉันนะก็สะบัดก็จับนี้แล้วก็ข้อศอกสะบัดได้ไหมคะข้อศอกยากแล้วค่ะข้อศอกไม่ได้ค่ะก็จะมาเล่นสีน้ำเงินสะบัดไปหรือจริงๆถ้าไม่ทำวิธีนี้ใครก็สามารถทำเป็นวิธีเอ็ดเลื่อนลายอะไรได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นยาทาเล็บอันนี้ใช่ก็เลือกสีสดๆเอาตามที่เราชอบและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสไตล์กับเพชรกับเพชรใช่ที่เขากำลังนิยมกันอยู่แล้วก็เลือกเล่นสีที่สดๆ สวยๆตัดกันนะคะกับเพชรพี่ลูกโป้ชอบสีชมพูใช่หรือทำสีชมพูนี่เป็นสไตล์กับเพชรก็ประมาณปลายปีหน้าที่จะแห้งนะพรุ่งนี้ก็จะได้ใช้พรุ่งนี้ก็แห้งแล้วบวมหนาขนาดนี้
อุ้ยมันแห้งไวมันทนไหมปิโป้มันทนมากค่ะบางคนแบบว่ากลัวว่ามันจะร่อนมันจะอะไรเหมือนเล็บเราหรือเปล่าไม่เลยคือเราอยู่กับวัตถุนี่ทนกว่าบนเล็บเราทนกว่าบนเล็บเราคือเล็บเราเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเราทาแค่รอบเดียว2รอบใช่ไหมแล้วก็จะต้องหยิบจับอะไรอีกมากมายมันก็มีการถลกถลอกกันนะมันอยู่กันเยอะๆไงคะมันก็ไม่เป็นไรสาดไปเรื่อยสาดแล้วก็อย่าไปสาดแนวเดียวก็สาดแนวอื่นด้วยนะคะโคตรมั่วนะอันก็จะเป็นวิธีที่1นี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นการสาดสีสีอ่านี่กับเพชรใช่เราอยากจะแบบว่าเออพอรอมันแห้งแล้วเราอยากจะมีกลิตเตอร์มีกากเพชรแล้วก็ทาน้ำยายาทาเล็บที่มีกากเพชรนะคะลงไปแค่นั้นก็ดูสวยงามแล้วแค่นี้ก็รอแห้งๆนะคะก็ใช้งานได้ปกติแล้วอ่ะนี่ก็รอแห้งของพี่ติวทำแบบไหนเอ่ยพี่ติวจะวันนี้แต่งตัวเป็นชาวนาจะลองทำเคสแบบเป็นลายตารางๆแบบชาวนาโอเคเราก็ได้2แบบแล้วนะคะแบบสาดสีแล้วก็แบบเป็นตารางจะทำชาวนาชาวนาจิ๋วต้องมีอีกรอบนึงนะมีค่ะเดี๋ยวยังไม่เสร็จค่ะอ่ะโอเคของหนูก็จะทำเป็นกากเพชรนะคะสำหรับคนที่ชอบบอกว่าวิงกากเพชรที่เขากำลังฮิตกันตอนนี้เราไม่ต้องไปใช้เรซินอะไรเยอะแยะเลยเราเพียงแค่ใช้น้ำยาทาเล็บนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยแบบว่าเอ้ยน้ำยาทาเล็บแบบกากเพชรหาซื้อยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อน้ำยาทาเล็บแบบใสแล้วก็ไปซื้อกากเพชรที่เราชอบมาแล้วก็เอามาผสมใส่ในขวดน้ำยาทาเล็บนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้ววิธีการทานะคะง่ายมากเลยอุ้ยนี่ยังไม่ชอบสีคือเป็นคนวินเทจนะคะเป็นคนสีพาสเทลเออก็เลือกสีเวลาทาก็ทาเหมือนทาเล็บเลยทาไปเลยใช่ค่ะไม่ค่อยแตะลงไปอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือแค่ป้ายไปอย่างนี้ป้ายอย่างนี้ไปเรื่อยใครอยากให้หนาก็ไปอีกชั้นหนึ่งหรือว่าใครมีน้ำยาทาเล็บแบบละเอียดขึ้นกลิตเตอร์หลายแบบนะคะก็ทาซ้ำลงไปงั้นเดี๋ยวเราเริ่มรอบแรกก่อนตอนนี้ก็รอให้มันแห้งใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเวลามันอยู่บนโทรศัพท์แล้วเราก็กำลังใช้งานแล้วเนี่ยมันจะสวยสะดุดตาแค่ไหนใช่แล้วค่ะทั้ง3แบบของเราถ้าอยากรู้นะคะว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะSo probably your best policy is to talk to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me